อันนี้เราไปร่วมสีแยกออกมันมีใบพักสังใบสังนี่ใบสังเอาลงไหมน่ะมุกใส่กันไหมครับแหมมันจะเชื่อนไหมเนี่ยมุกสมีแล้วมันยังสุกไงสุกไงแมนไฟมันแห้งปวดเลยต้องเอากีเทาใส่พ่อมันสิดีสี่หมูเกลือเอาปนได้พักหลายๆปุ๋ยอ่อนไปห่วยห่วยน้องหอมปนยังสวัสดีครับผมต่ำด้วยครับแอดมินอีสานบ้านน้องหน่อยครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุขคนนะครับผมอันนี้นี่สีเป็นแปลกๆมาเอ้าต่ำไม่มาอัดคลิปยังครับผมพอดีต่ำมีแนวสีมาเบาสู่ฟังครับเกี่ยวกับช่อง YouTube ของอีสานบ้านน้อยครับช่อง YouTube ของอีสานบ้านน้อยนี่เกือบถึงทางทีมงาน YouTube เพิ่นปิดช่องไปครับแบบว่าทางช่องอีสานบ้านน้อยนี่โดนขอหาสแปมความคิดเห็นที่มันซ้ำๆกันครับจนเขามองว่าความคิดเห็นของทีต่ำที่ตอบไปครับมันเป็นการสแปมครับเลยจะปิดช่องครับซึ่งก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางช่องอีสานบ้านน้อยหรือว่าช่องพ่อหน่อยซ้อยเดิมช่องบ้าปุ๋ยช่องยังบ่มีการตอบคอมเมนต์จักคอมเมนต์เลยครับน่าจะเป็นเวลาประมาณเกือบ2สัปดาห์สิเขา3สัปดาห์แล้วครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดมาตั้งแต่วันที่29มิถุนายนครับพอดีตําเปิดหลังบ้านของ YouTube ขึ้นมาเนาะครับเนาะก็ไปพ่อว่าเขาส่งขอความมาหาไหมครับว่าทีมงานของเราตรวจพบสแปมความคิดเห็นที่ร้ายแรงหรือเกิดขึ้นซ้ำๆจากช่องคุณเราจะยกเลิกการใช้งานช่องคุณในวันที่12กรกฎาคมเว้นแต่คุณจะหยุดกิจกรรมสแปมทั้งหมดทันทีครับผมหลังจากที่ได้ขอความนี่ปึ๊กนี่ตําบอกโอ้ตกใจเลยครับพี่น้องก็เลยแบบบ่ได้ตอบคอมเมนต์มาตั้งแต่เกือบต้นเดือนครับผมต้นเดือนกรกฎาคมครับบัดนี้ก็เลยวันที่12แล้วก็น่าจะบ่มีปัญหาหยังแล้วครับผมต่ําก็โอ้ถือว่าใจหายครับผมตอนนั้นก็ยังบ่ทันได้เว้าสู่ทีมงานฟังหรอกครับแบบว่าย่านทีมงานเพิ่นแบบตกใจมั้ยครับก็นี่แหละก็เพิ่งได้มาเว้าสู่ฟังว่าเอ้ยเป็นหยังคือบ่ตอบคอมเมนต์แฟนๆครับเพิ่นก็ว่าเอ้าช่องอีสานบางน้อยปกติก็เคยตอบอยู่เดี๋ยวนี้คือบ่เห็นตอบคอมเมนต์คือยิงคือหยังสิครับก็บ่สบายใจครับเพราะว่าต่ํานี่คือแบบว่าตั้งแต่ยังบ่ทันได้เฮ็ด YouTube มานี่ก็เป็นแบบเป็นคนนึงที่เบิ่ง YouTube คือกันครับก็ไปคอมเมนต์ช่องอื่นคันมีคนมาคอมเมนต์เฮานี่เอ้ยคันต่ำนี่ไปคอมเมนต์ช่องดังๆเพิ่นแล้วเพิ่นตอบหรือว่ากดหัวใจให้นี่ก็รู้สึกว่าดีใจไหมครับต่ำก็ได้ให้ความสำคัญในการตอบคอมเมนต์ครับมาที่นี่ก็มาเจอขอหาแบบสแปมความคิดเห็น YouTube จะปิดช่องต่ำก็ได้ต้องยุติตอบคอมเมนต์มาตั้งแต่ต้นเดือนจนมาถึงตอนนี้แล้วครับเราก็ต่อไปก็ยังบ่ทันได้กล้าตอบครับพี่น้องครับช่องบ้าปุ๋ยช่องพ่อหน่อยซ้อเดิมช่องอื่นก็อาจจะตอบตามปกติอยู่ครับแต่ว่าช่องอีสานบ้านน้อยนี่ก็อาจจะแบบตอบแบบเบาๆครับผมจะอาจจะยังบ่ทันได้ตอบหมดครับแต่ว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับฮู้เลยครับผมในคอมเมนต์ที่พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์มานะครับพวกต่ําแล้วก็ทีมงานทุกคนนี่อ่านเกือบหมดทุกอย่างครับผมเห็นรับรู้หมดครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าบ่ได้เข้าไปตอบในตรงจุดๆนั้นน่ะซื่อครับก็แล้วก็ต่ํากับอย่ามาเตือนพ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นเฮ็ด YouTube ครับผมก็ให้ระวังในการตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับครับเฮาก็แบบว่าในการตอบคอมเมนต์แฟนคลับครับก็บ่ให้แบบว่าก๊อปปี้แล้วก็ไปลงก๊อปปี้ว่างจังซี่ครับเพื่อป้องกันว่า YouTube นี่มองเฮาว่าเป็นสแปมครับเราก็บ่ให้ตอบคอมเมนต์ที่แบบคือปกติต่ําจะตอบแบบขอบคุณหลายๆด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมากินข้าวนํากันเด้อครับจะตอบเป็นหยังที่มันเป็นแบบซ้ําๆกันอยู่ประมาณนี้ครับก็เลยแบบว่าอาจจะแบบ YouTube อาจจะมองว่าเป็นสแปมข้อความเห็นครับถึงกับแบบคันจะปิดช่องแล้วโอ้ต้องก็ตกใจหมดครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วครับผมผ่านมือที่เขาว่าจะปิดช่องมาแล้วคือวันที่12กรกฎาคมครับก็แสดงว่าก็น่าจะบ่มีปัญหาหยังแล้วครับผมจังได๋ก็บ่รบกวนแฟนคลับแล้ว
แล้วนะครับผมยังได้กันรับชมคลิปต่อครับผมก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับผมรับชิปรับชมคลิปต่อเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าแม่น้องวันศิลป์จ้าวันนี้ไม่ถึงนู่นเด็ดพี่น้องนี่ไงล่ะมกปลาไหลเด้อพี่น้องผู้ใดสายปลาไหลมาเด้อจ้ามกปลาไหลแซ่บๆนี่ตุ้นเราไปหาพักกันสั่งนะตุ้นสวัสดีจ้าสวัสดีคำกลางคนไปเลยพี่น้องอันดังท่านสะพอนเป็นนักศิลป์นั่นติดแล้วมันควรพี่น้องพอดีว่ามันยังคือควรกลุ่มแต่ดังท่านดังท่านมันใส่แม่มันถิ่นหมกมันจังงั้นห้องไหมเอาแบบนี้ได้ครับโอ้ยแม่นบ้าแหลมนี่ตองเดียวนี่กับพ่อเด็กพี่น้องเอาตองไปถามแม่นตินมันไปตองเด้อพี่น้องว่าเป็นห่อข้าวต้มเด้อเดี๋ยวมาหมกแม่นตินหมกปลาไหลต้องร่นซะก่อนมันจะงั้นหมกง่ายตอนฝนตกก็บ่ตกฝนตกไคว่าพ่อชุ่มเย็นพ่อได้ดีหมกห่วงมาปากญาตัวหมกใหญ่ก็อยู่แต่ดีใจอยู่กับเจ้าพี่บุ๋มไม่จ้องอันใหญ่พี่เนี่ยเกียร์นี่เกียร์ทั้งกอภัยเล่าหรือปลาไหลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทำยังไงที่คุณว่าสูงเกียร์พี่น้องป้อยมันทำไงทำแตกแตกทำกันได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจังอันนี้ทำที่หลังนี่นี่ทำที่หลังอันนี้รูทำจังน้อยพ่อหยาบหยาบอ่ะลงทำข้างล่างกันพี่น้องอันนี้เราไปล้นสีแยกว่ามันมีใบทักสังใบสังนี่ใบสังกับต้นหอมกับที่ลูกโดดพ่อมปัวตำจังน้อยปะตำเอาเหนียวไปเมียวจินตำจะข้าวกันเหนียวจึ๊บลงไปตำพ่อหยาบหยาบเดี๋ยวเราได้พี่น้องตำแบบพี่สิฮะการบวชคนหนึ่งที่เป็นล้มคนหนึ่งหมันคักเนี่ยปลาเด้อพี่น้องว่างหันอันนี้ผงจ้ะผงมั่วผงชูรสใส่ปลาแดกด้วยนะเกล็ดเอาไม่ยังคือบ่ปากปากแห้งหมดเลยกล่องนี้ท่านปากมันเฒ่าเด้อแสดงว่าไม่ยันกองซังยันกองซังแมนพุทธิสเทียนเอาเงินทายไงได้พี่น้องยันกองซังเอาลงเลยพี่น้องหมกใส่กันไหมห้องคุณดีใส่กันเราจ้างสีหมกแมนมันสะเทือนไหมเนี่ยว่าขึ้นแต่ละคำสะเทือนไปหอดกล่องยันกล่องยันพี่น้องตาไล่มุกซึมนี่แล้วมันจังสุกไงนะสุกไงแมนเป็นบ่เนาะบ่นี้เนาะปุ้ยมึงว่าดุนแม่มันสินสิมุกอันมุกเป็นอยู่มุกเป็นบ่เนาะว่าติแต่มันสิตั้งเฮ็ดบ่ตั้งอยู่บ่อยู่จังว่ากันอีกทีนึงว่าติกันอีกทีนึงแต่ก็พอได้กินอยู่นะเนาะให้อยู่แล้วพี่น้องอยู่อยู่เทียนี่บ่ว่าติว่าตกดอกยาอันนี้ปุ๋ยฝนมันเลยถือเท่าเขามาดูยังฝนที่ตกนี่เลยถือเท่า
น้องยูยูดอกคุยคือยูมันบ่กล้าขามมาทางเฮาอีเขียแม่ฝนไหมมันเห็นเสาไฟเสาไฟเห็นอันน้ำซีเรียสแล้วมันยานมันตื่นมีมี11ในอีกช่องนึงอันผู้ใดมีอันมากใจสิขออ๋ออยู่ห้านเฮาเด้อยู่กลางทุ่งแม่ไปบ้านสิไปรออย่างเดียวนึงแมวไปเอารถบ่ต้องร้อยดอกร้อยเอาแม่เกิดดีมุกสุดท้ายที่แม่มันสินจ้ะของแม่มันสินเกิดดอกแล้วเตี้ยเตี้ยห้อยนกกินนั่นเตี้ยบ่แม่นตัวนั้นเตี้ยโอ้ห้อยนกกินเกิดแล้วกินดอกแล้วโอ้ยมีตัวอันป่ะเอาไปตั้งไฟหัวแม่ปูโอ้ยวุ้นตัวมัสาบนี้นิดหน่อยย้อนหน่อยเด้อก็ต้องเอานั่นมันเนาะก็ต้องได้เอาไว้โดนมันเนาะบ่เฮาก็เฮ็ดซ้ำเฮาสิเฮ็ดสู้หมดนี่ล่ะเพี้ยก็ตายบ่ควรกว่าสารพิษเฮ็ดแล้วอันยางก็มายกแต่พี่น้องไฟมันแห้งโพดเลยต้องเอาขี้เถาใส่พ่อมันสิดีห่มไปเรื่อยๆโอ้เป็นตะหยักมันต้องเอาปุ้นเมียให้ได้เดี๋ยวอยู่เจ็บก่อบุนี่ยังพักยังก่อตลาดกักมันแดดห้อนโพดโอ้บ่แดดพะโล่พะงานฝนก็บ่ตกมากหดมาซ่อมมันเนาะแม่นอยู่ของปู่น่ะมันเกี่ยวกับดินนําอยู่ได้บางเทื่อมันอาจสิแม่นเพราะว่าดินเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับดินมันบ่แม่นดินผู้สาแม่นอยู่ดินนั่นน่ะขอในน้ําเล่าใหม่อยู่ในพังยังพักสลัดเป็น4หมกเด้อพี่น้องนี่4หมกเด้อ4หมกเอาปานใด3 4พักหลายๆคุยหอมประแดกห่วยๆตัวติตู้ของแม่แม่นหยังในบัดเสียกันฝนไปฝนบ่ตกซ้ำตำบักหุ่งเด้อพี่น้องทางนี้ตำบักหุ่งจ้ะตำซั่วตำซั่วใส่กระปุ่นเอาปีนั่งเขาจะยังพาเขาไปอย่างใส่หยังกับเขาน่ะประเด็กแซ่บจ้ะเพราะเราได้ใส่หลายแล้วเยอะเส้นน้ำตาลเพียงน้อยฮะเพิ่มรสชาติเพื่อพ่วมกลมกลมเนี่ยกอกไม้เว้าไม้กันอ่ะเพื่อพ่วมกล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 มโอ้ยยินว่าพี่น้องเพื่อพ่วมกลมกลมมาเนี่ยมันกลม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 ของแก่มาแล้วพี่น้องเอามาโหลดบ่ยังเงินจะแต่ว่าตกแล้วจริงรับมาเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่เหมือนนี่ล่ะปุ่นเด้อพี่น้องกระปุ่นก็เสียงงามจ้ะใส่ตำหนิบ่เอาไว้ก่อนมันนี่สีสันบ่ฉูดฉาดปานใดพี่น้องย่านเผ็ดบ่เผ็ดจ้ะเอาซิ่มบ่ปุ้ยเอาเลยเอาเลยอันเด้อพี่น้องซิ่มกระปุ่นนี่ล่ะถ้าว่างดีดเขาตาจะเด้อเสียงเงาเดี๋ยวต้องใส่น้ำตาลม่วนดีๆก่อนต้องใส่น้ำตาลเพื่อยังเนาะกอมๆกอมๆติเออมันหนาวก็หนีบ่ก็ได้เราเสียดายครับเราเขาลงไปมันหมดเลยป่ะโอ้แสดงว่าแซ่บครับปูพีวีแล้วแซ่บจ้ะกำมือครับรอบมุกปลาไหลเลยพี่น้องโอ้เด้อพี่น้องบ่ผิดปานใดจ้ะยังแซ่บป้าพี่น้องเอ้ยหอมมุกปลาไหลถือกินใบฟักสังหอมยุกเขาเหี่ยวเหี่ยวอยู่นั่นตรงลงทนพอแล้วความสูงมันสูงกันน้ำมันเลยเพียงน้อง
คือกินผักหอมหอมมุยห่วยอยู่ปู่ว่าใหญ่มันอยู่ใต้ลมเด้อให้มันเบาคักเด้อบ่นายมันมีน้ำจ้ำมีน้ำจ้ำนิดน้อยในมือสุกแล้วพี่น้องไปใส่ถาดพี่น้องใส่ถาดสุกแล้วซี่หมกมีหมกหวกด้วยพี่น้องหมกหวกมาฝังยาจ้ะไปพี่น้องมาจังบ่ได้เป็นหยังยกมาเลยสุกหอมหุยหุยมันดีๆนี่บ่อยากอายมันก่อนมันเบาติจังไรมันสิเอ้ยพี่น้องอ่อนไปหุยหุยพี่น้องเอ้ยหอมหุยหุยนั่นหมกหวกเนี่ยโอ้หลั่นหลั่นหลั่นมันพ่อมาเปิดนะเอ้ยพี่น้องนี่ที่เด็ดของมีตู้จะเปิดมกผิดได้มีตู้นี่มกหวกเด้อพี่น้องว่ามันมกปลาไหลแซ่บเพื่อเก้าหรือว่าที่เรามาบะหมี่ยาทำหุ่นทำหุ่นเส้นมะเขือเทศสวดมึงคำใหญ่ๆมึงเนาะผู้คนมากเหมือนมากกับพ่อตกจักเทียบโยงห้องอยู่หือหืออยู่เป็นในเบาข้างอื่นเลยทีมีน้องทีมพร้อมกันในบ้านทีมคนมีใหญ่ดีพร้อมกันเลยมาได้กินแล้วเสียงกันทีเป็นไงแซ่บกลุ่มกล่อมหอมบักสังตีเล็บปูมาเด้อพี่น้องเพื่อนครับสมองสมบัติแล้วครับกินข้าวสวยน้ำกันช่วงมื้อนี้ตื่นเท่าฝนกำลังสิแต่บ่ปูตึงเข้ามามาเด้อพี่น้องบ่ไปกินก็ตําหุ่งอ่ะว่าได้กินแปลกกันว่ากินแปลกได้เป็นละมาแต่อันนี้มกหมดเลยไปนี่ดูหมกก็บ่มักได้มีตู่หมกหมดสุมกปลาไหลปลาไหลผู้ใดบ่กินปลาไหลมันหอมผักตังพ่อเด้อจ้ะเดี๋ยวปูลูกโดดเด้อก็อยู่หมกที่บักหลายนึงจังว่าติเป็นนั่นมักโดดพ่อทําว่าได้มักมักปลาไหลก็ที่มักปลาไหลก็ได้มักมักหมวกมาเด้อแกพี่น้องตั้งแต่มักตั้งมักคงก็ที่ตั้งหงเด้อพี่น้องเขาเคยสมัยอยู่ที่ผมบางสังดีเนาะจับหมวกหอมตากแดดพี่น้องต้องของเฮียใส่ตัวไม่สุกเดี๋ยวมากเลยคือผัดปลาไหลเนาะปูเนาะจับคนละแบบผัดเผ็ดมือนั่นอันนี้มันหอมผักสังไหมเนื้อมันแสบพอดีเกลือนนั่นว่าเด็กปรุงเลยเฟ่เฟ่จะไปด้วยเป็นอะไรเที่ยงแต่วะเป็นอะไรเที่ยงแต่วะแม่งามจังงามเพราะกันใดเด็กก็เนี่ยแต่ตอนนะพี่คือกันอยู่แต่พี่แม่งต้อนยันเบ้ามักตัวเนี้ยก็น่าไปก้อนบ่บ้าปุ๋ยตัวสอนมาสอนยืนน้ำไทยรถมันยังยืนที่ครับวิ่งก็ว่าขาดทิ้งแยกไปเก็บมีโยมเป็นครบหน่อยหลายแล้วมีก็ไว้สอนเลยต้องไปกินโซดเท่ามันมัสยิดเจ้าก็อยู่รอบมาสันแล้วสอนได้เลยมีปลาเขาอยู่สอนปลาเขามือเรื่อยๆแล้วกำลังถือดีสิงโง่ขึ้นนี่หรอกคนที่แสบสิงโง่ขึ้นนี่หรอกใช่ดิบเนาะมันนั่นแต่ตื้อแท้กำลังไอเดียตัวทองสิแม่งโอ๊ะเสียงใส่ตัวพี่ว่ามันยังกำปั่นกว่าที่ว่าสิเรียกว่าแสดงว่าตัวนี้ตัวที่ครบตัวนี่ตรงนั้นกันไฟมันนะไอ้ปลาคือบ้ามันบกได้อยู่อ่ะสองตัวมันรุ่นมันเคราะห์ตีเนี่ยเ
นี้เนาะบ่บ่บ่เนี่ยไปโดนมันบ่ได้ไปเตะกูบ่มันบ่บ่ขึ้นกันเลยเว้ยบ่ได้หักหือเอาก็เดี๋ยวเลยนี่เขาเย็นออกแก้วแฝ่บอกเลยคนเดียวกาแฟก็เต็มกล่องพอขึ้นหน่อยเลยพอขึ้นหน่อยเลยพวกมึงนี่แสบมากเขาแห้งแสบเด้อมือหิวมันเงยเนาะฝนตกก่อนเจ้าโยกกับท่านบอกว่าผมเกลียดปันพวกหันเนาะได้กินแบบใบๆแล้วแล้งนี่วันครับนี่หน่อยดีนะเอาแล้งได้ทีนึงทีสองนี่เราขอบคุณเด้อแฟนครับสมองสมบัติแล้วครับที่ติดตามขอบคุณทุกคำรักแรงแกนะครับเที่ยงนี้มื้อนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับสวัสดีครับ